ทีมชาติไทยนะคะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่2หลังจากชนะญี่ปุ่น3เซตรวดค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศทีมไทยพบกับญี่ปุ่นอีกครั้งหลังจากในรอบจัดอันดับรอบ2ไทยชนะญี่ปุ่นมาแล้ว3-1เซตค่ะส่วนการพบกันในรอบชิงชนะเลิศญี่ปุ่นเริ่มต้นได้ดีออกนำก่อนนะคะแต่ท้ายเซตทีมไทยกลับมาเล่นเข้าฟอร์มทำให้ชนะเซตแรกด้วยคะแนน25-22เซตที่2ทีมไทยซึ่งมีเกมที่หลากหลายเล่นงานญี่ปุ่นได้ผลทำแต้มทิ้งห่างก่อนจะชนะ25-18และปิดฉากด้วยชัยชนะในเซตที่3ด้วยคะแนน25-17ค่ะคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่2หลังจากได้แชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2009ซึ่ง2ผู้เล่นของไทยคือนุสราต้อมคำได้ตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมและวิลาวัณอภิญญาพงศ์กัปตันทีมได้ตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าไปครองส่วนอันดับ3เป็นของทีมเกาหลีใต้ที่เอาชนะทีมจีนไปอย่างสนุก3-2เซตค่ะเขาก็พยายามที่จะเล่นตามเกมของเขาแต่สิ่งที่สำคัญคือเราได้เรียนรู้มากขึ้นเราได้รู้ว่าผู้เล่นสำคัญของเขาเนี่ยเป็นใครแล้วลักษณะการเล่นของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วการบ้านที่เราทำมา2ครั้ง3ครั้ง3เท่าเนี่ยนักกีฬาของเราทำได้ถูกต้องแล้วก็ทำได้ดีมากๆก็ชื่นชมกับเขามากๆจริงๆครับหลังจบรายการนี้นะคะทีมไทยมีโปรแกรมเตรียมแข่งขัน World Grand Championship ที่ญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นรายการที่จะนำเอาแชมป์แต่ละทวีปรวมทั้งญี่ปุ่นเจ้าภาพมาแข่งขันกันส่วนปีหน้าได้สิทธิ์ไปแข่งขัน World Championship แน่นอนแล้วค่ะ